เอาสิสวยสวยอะไรเดี๋ยวอะไรมันถึงเวลาแล้วถึงอะไรเข้ารายการเออขอโทษครับอ่ะเปิดรายการเลยนะสวัสดีครับพบกับกล้าทำดีสัปดาห์นี้นะครับกล้าทำดีสัปดาห์นี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับเราจะมาคุยกับเรื่องที่แอดเป็นอยู่เมื่อกี้โหนึกว่าคุยเรื่องอื่นทำไมมาคุยเรื่องเราทำไมอ่ะคือเห็นแล้วมันก็อดทนไม่ไหวจริงๆทำไมอ่ะคือบางทีการเล่นเกมเนี่ยมันต้องเล่นแบบมีสติอ่ะก็เมื่อกี้เล่นแบบมีสติไม่มีสติไม่ใช่เมื่อกี้เราเล่นเพื่อเราจะเอาชนะแต่การเล่นน่ะเราจะทำอย่างไรให้มันเป็นการเล่นแบบเล่นเกมมันต้องชนะไหมเราต้องเล่นอย่างเราเรียนรู้ที่จะชนะได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่เราจะแพ้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งนึงที่เราจะมาคุยกันในกล้าทำดีก็คือการจะเล่นเกมอย่างไรนะครับเล่นอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเราจะพูดกันในเรื่องของ e-sport นั่นเองครับอีกแล้วพูดอีกแล้วการเป็นนักกีฬาครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-sport เนี่ยการเป็นนักกีฬาเหล่านี้มันจะต้องมีวิธีการมันมีกระบวนการมีขั้นตอนมากมายเล่นแบบเมื่อกี้ได้ไหมแบบนี้ยังไม่ใช่ e-sport ตราบใดที่เรายังขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่ตราบใดที่เรายังเติมเงินเราหาเงินเองไม่ได้แล้วยังต้องเติมเงินกับเกมหรือว่าต้องใช้จ่ายกับเกมนั่นเรายังไม่ใช่นักกีฬาที่ดีเรายังจัดการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทำไมอ่ะเราต้องจัดการเป็นนักกีฬาต้องควบคุมเมื่อกี้เขาเรียกว่าใส่ซาวให้มันแบบเอฟเฟกต์ให้มันแบบสมเนื้อเดี๋ยวเราไปติดตามสกู๊ปพิเศษกันดีกว่าครับอย่างที่น้องอัพน้องแอดได้บอกไว้นะคะว่าวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเป็นนักกีฬา e-sport ที่ดีมาฝากกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นน้องๆรู้กันไหมคะว่าทุกวันนี้กีฬา e-sport มีคนไทยได้เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างผู้เล่นมิกกี้ที่เล่นเกม Overwatch ให้กับทีมดัตลัสฟิลที่แข่งอยู่ใน Overwatch League ประเทศอเมริกาที่มีแฟนคลับมากมายอีกเกมที่มีผู้เล่นมากมายไม่แพ้กันกับเกม Dota 2ที่มีเวทีระดับโลกอย่าง The International หรือชาวเกมเมอร์เรียกกันติดปากว่า TI ในปี2017ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกของเกม Dota 2ได้จัดขึ้นที่ Key Arena เมืองซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่7ถึง12สิงหาคม2017ที่ผ่านมาผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่า 24,787,916 เหรียญสหรัฐหรือราว783ล้านบาทไทยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นระดับโลกนั้นมีเงินรางวัลที่สูงล่อตาล่อใจมากๆใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่ากว่าที่เราจะได้เงินรางวัลในส่วนนั้นมานักกีฬา e-sport ทุกคนจะต้องทุ่มเททั้งเวลาทั้งกายทั้งใจเพื่อฝึกซ้อมและค้นหาเทคนิคมาต่อสู้กับผู้เข้าแข่งขันอื่นๆที่พร้อมจะแย่งชิงรางวัลชนะเลิศและในประเทศไทยของเรานั้นก็ยังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬา e-sport วันนี้กล้าทำดีเลยพานักกีฬา e-sportที่เป็นระดับประเทศมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนักกีฬาที่ดีควรต้องทำตัวอย่างไรแล้วพี่ๆเขาจะได้อะไรจากการเล่นเกมบ้างสำหรับผมนะฮะสำหรับผมคิดว่าการเป็นนักกีฬาเอสปอร์ตที่ดีก่อนอื่นเลยเราต้องมีบุคลิกภาพที่รู้สึกว่าเป็นมิตรกับทุกคนแล้วก็ในเวลาที่เราไปเจอเพื่อนๆ เนี่ยเราควรจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันไม่ควรแบบว่าพูดจาแบบรุนแรงตั้งแต่แรกมันก็จริงที่แบบว่าเมื่อเวลาที่เราซ้อมไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะมีปัญหาปากเสียงกันแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันครับว่าเรามีจุดอ่อนเรื่องนี้เราควรรับคำพูดจุดนี้ให้ได้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งในจุดที่เราพลาดนะแบ่งเวลาซ้อมกันก่อนอื่นเลยคือเราจะไม่เคลียร์ปัญหาในเรื่องทุกอย่างอย่างเช่นชีวิตประจำวันให้ได้ก่อนการเรียนว่าเราควรแบ่งได้แค่ไหนเรามีปัญหาทางด้านนั้นเยอะแค่ไหนแล้วเราก็จะมาเวทเวลากันว่ามีปัญหาระดับนี้เรามีงานระดับนี้เราควรจะแบ่งกันได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่สองทุ่มจะเป็นช่วงเวลาในการซ้อมแล้วก็ไม่เกินห้าทุ่มเพื่อที่จะมีเวลาในการพักผ่อนแล้วก็ทำงานต่อไปครับถ้าน้องๆสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับก่อนอื่นตอนถ้าน้องๆอยากเป็นเลยอ่ะน้องเล่นไปก่อนเลยผิดพลาดไม่ว่าจะโดนด่าอะไรเล่นไปก่อนอาจจะเล่นไปสักพักนึงน้องๆจะเจอจุดที่มันใช่สำหรับเราทางนี้คือของเราและเมื่อถึงจุดนั้นไม่ว่าน้องจะพูดกับพ่อแม่ยังไงพ่อแม่ก็สามารถรับฟังน้องได้เพราะว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเรามีเหตุผลในการอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจว่าการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่จบที่ว่าการเล่นเกมแล้วมันได้อะไรหลายอย่างเข้ามาที่อยากให้น้องพยายามเป็นนักกีฬาสปอร์ตครับ
เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของการเป็นนักกีฬา e-sport ที่ดีนั้นไม่ยากเลยเพียงแค่เคารพกฎกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและสุดท้ายอย่าลืมมีวินัยในการเล่นเกมเพื่อที่จะสร้างระเบียบวินัยในตัวเองไม่ให้การเรียนที่เป็นเรื่องหลักต้องเสียไปด้วยนะคะเห็นไหมการที่เป็นนักกีฬา e-sport หรือว่าการที่เราชอบคือเรียนการเล่นเกมหรือการชื่นชอบในการเล่นเกมหรือใช้เกมมันไม่ผิดผมว่ามันไม่ผิดเลยนะแล้วก็เพื่อนๆผมหลายคนก็ได้ภาษาได้เพื่อนได้ความรู้ได้อะไรความคิดดีๆจากเกมมากมายแล้วในหลายๆประเทศนะครับก็มีการเอาเกมเนี่ยเป็นไปใช้ในการฝึกทางการทหารด้วยครับอย่างเช่นการฝึกทางการทหารในเรื่องของการยิงปืนในเรื่องของการวางแผนต่างๆดังนั้นเกมเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์คือผู้ผลิตเกมเขาก็คงผลิตมาเพื่อความบันเทิงแหละขึ้นอยู่กับในฐานะเราเป็นผู้บริโภคผู้ใช้งานนั่นแหละว่าเราจะใช้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะนั้นวันนี้แหละครับเราก็จะมาคุยเรื่องของการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นเกมคือการมีวินัยในการควบคุมตัวเองพูดถึงเรื่องเล่นเกมกับการมีวินัยมันก็เข้าไปอยู่ที่อัพเกิดเอาไว้ช่วงต้นรายการคือเรื่องของ e-sport ใช่แล้วซึ่ง e-sport เนี่ยคือมันก็เป็นความฝันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของคนหลายๆคนอยู่จำได้ไหมที่ผมพูดว่าเรื่องของถ้าตามใดเรายังขอเงินพ่อแม่ไปเติมเกมไปเล่นเกมนั่นยังไม่ใช่นักกีฬา e-sport นะครับการเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างที่ได้ทราบกันไปแล้วแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะเชิญชวนน้องๆที่กำลังรับชมรายการของเราในวันนี้นะครับได้มาฟังได้มาคุยกันว่าถ้าเรามีความชื่นชอบในการเล่นเกมแล้วเนี่ยตอนนี้ครับประเทศไทยเราเองก็น่าจะเป็นศูนย์กลางไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันที่มีการเปิดคณะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เกมขึ้นมาเป็นคณะ e-sport อะไรอย่างนี้เลยแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยครับเขาจะมีการจัดการหรือว่าการเรียนรู้อย่างไรให้สร้างสรรค์แล้วก็จะส่งเด็กเหล่านี้ไปเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันแมตช์สำคัญจะเป็นอย่างไรแล้วเราไปคุยกันในช่วงหน้าเลยครับครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรากำลังพูดถึงกีฬา e-sport นะครับซึ่งเป็นกีฬาที่เริ่มจากเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรวีอัมพันธ์สิริอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับจะมาพูดคุยเรื่องของ e-sport กันในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับครับก่อนอื่นนี้ให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนเดี๋ยวฮะเราถามหลังไมค์ไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์ชื่อเล่นชื่ออาจารย์นิวเรียกชื่อยาวๆเนี่ยไม่ถนัดอาจารย์นิวได้บอกท่านผู้ชมก่อนครับว่าอาจารย์ทำอะไรสอนอะไรอยู่ที่ไหนบ้างก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะดิจิทัลมีเดียนะคะก็จะสอนในเรื่องของเกมดีไซน์โดยตรงค่ะครับก็จะสร้างว่าสร้างเกมมาจะออกแบบไงให้เกมนี้สนุกไปจนถึงว่าไปดูแลชมรมอีสปอร์ตของมหาลัยด้วยก็คือนักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าการจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตต้องทำยังไงแล้วก็เรียนว่าจะเป็นแคสเตอร์ผู้จัดการทีมไปจนถึงเป็นผู้ที่จัดการแข่งขันกีฬาเลยค่ะคำถามยอดฮิตที่แบบสังคมไทยฮอตอิชชูมากๆเลยพูดถึงเลยครับอาจารย์คือคำถามที่มีคำถามว่าการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมันจะไปส่งเสริมให้เด็กติดเกมหรือเปล่าครับอาจารย์ครับโดยส่วนตัวคิดว่าไม่เกี่ยวกันเพราะว่าในการที่เด็กเล่นเกมก็คือเล่นเพื่อความสนุกแต่การนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันเป็นการเล่นแบบที่จะต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองสูงมากต้องมีการแบ่งเวลาเขาต้องมีการวางแผนคิดตลอดเวลาเลยว่าเขาต้องเล่นแผนไหนในการต่อสู้กับใครมันจะไม่ใช่แค่เล่นๆเอาสุกๆจบๆไปตาๆนึงครับนะครับเราเห็นมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยรวมถึงม.ศรีปทุมเองก็ลุกขึ้นมาทำเรื่องของคณะดิจิทัลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมให้เด็กเข้าสู่การแข่งขัน e-sport อย่างจริงๆจังๆทั้งสิ้นฮะมีหลายมหาลัยผมถามอาจารย์เลยศรีปทุมเขากำลังคิดอะไรอยู่ครับหรือมหาลัยที่อาจารย์กำลังสอนกำลังคิดอะไรอยู่เราจะส่งเสริมให้เด็กไปในทิศทางแบบนี้กันเลยใช่ไหมก็คือตอนนี้ค่ะในคณะเนี่ยมันมีการสอนการสร้างเกมอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าเราจะสอนการสร้างคนเล่นเกมด้วยเล่นอย่างไรให้เป็นด้วยใช่ไหมครับเล่นให้เป็นไม่ใช่ถูกเกมเล่นครับก็คือเราเล่นให้เราได้ประโยชน์จากเกมไม่ใช่ให้เกมมาเล่นเราแทนเราเกรดเราล่วงไม่โอเคครับเราจะต้องเล่นยังไงเพื่อให้เราสามารถชนะเราได้รางวัลเรามีชื่อเสียงเราประสบความสำเร็จในสายอาชีพไม่ได้โดยไม่ใช่แค่เล่นวันๆแล้วก็แม่ขอตั้ง10บาทไปร้านเน็ตหน่อยอาจารย์ครับการเป็นนักกีฬา e-sport มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับที่อย่างน้อยแหละมันจะเหมาะสมมันเห็นชัดเจนว่ามันแตกต่างชัดเจนเลยจากการกับเด็กติดเกมเด็กติดเกมอย่างแรกคือเขาแบ่งเวลาเป็นครับมีวินัยมีวินัยแบ่งเวลาเป็นแน่นอนอย่างสองคือเขาต้องรู้จักทำงานเป็นทีมสามัคคีทำงานเป็นทีมกันแล้วก็รู้จักจัดลำดับความสำคัญในชีวิตการจัดการเวลาการจัดการของตัวเองเพราะว่าอย่างตอนนี้ค่ะมันก็มีงานแข่งอยู่เรื่อยๆซึ่งนี่ทางมหาลัยจะระบุเลยว่าถ้าใครก็ตามอยากลงแข่งขันครับ
เกรดต้อง 2.5 ขึ้นไปพอถ้าไม่งั้นเราถือว่าไงเรื่องเรียนเรื่องใหญ่ครับเพราะอนาคตของเขาเราไม่สามารถรับรองได้ว่าเด็กแต่ละคนที่จบไปเนี่ยจะเป็นนักกีฬาได้จริงๆหรือเปล่าครับเหมือนอย่างเราดูฟุตบอลนะคะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้นะครับแต่เราสามารถมีส่วนร่วมกับกีฬาฟุตบอลได้อีสปอร์ตก็เช่นกันต่อให้คุณไม่สามารถเป็นนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันได้แต่คุณสามารถเข้าอยู่ส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตได้ครับอาจารย์ครับผมเองก็ถามคำถามที่แบบผู้ใหญ่ชอบเป็นห่วงครับอาจารย์ผู้ใหญ่เขาจะชอบมองเอ๊ะการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตการเป็นเด็กที่เราแยกกันนะเมื่อกี้อาจารย์พูดชัดแล้วการเป็นเด็กติดเกมกับการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันชัดเจนคือเรื่องของความรับผิดชอบใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะแล้วประเทศไทยจำเป็นขนาดจะต้องมีคณะหรือมีการเรียนการสอนไปเรื่องของอีสปอร์ตกันขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ก็ถ้ามองจากกระแสของเทรนด์ของโลกตอนนี้อีสปอร์ตมันบูมมากซึ่งในไทยเนี่ยเราเพิ่งเริ่มกันเองเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราให้ความรู้เด็กๆได้ณตอนนี้จะมีประโยชน์ในอนาคตมากกว่าอาจารย์แต่ว่าผู้ใหญ่เขายังไม่ยอมรับกับคือเรื่องผู้ใหญ่พ่อแม่ผมอย่างเงี้ยอาจารย์เขายังแบบลูกอีสปอร์ตลูกเล่นเกมคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงค่อนข้างเข้าใจส่วนตัวคือเล่นเกมตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วก็โดนปัญหานี้มาเหมือนกันก็เลยเข้าใจทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ปกครองก็เป็นห่วงแต่ฝ่ายเด็กก็ฉันอยากเล่นเพราะฉะนั้นเราควรจะหาทางตรงกลางไหมเด็กต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วก็มีเวลาเล่นเกมได้ส่วนพ่อแม่ก็มาเล่นกับลูกบ้างมาดูว่าลูกทำอะไรอยู่สนับสนุนลูกในสิ่งที่ถูกต้องคอยแนะนำมันจะไปทางเดียวกันได้อย่างเรื่องที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความห่างของวัยผู้ใหญ่อาจจะไม่ทันว่าเทคโนโลยีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วเกมมันมีอะไรบ้างเราก็ต้องยอมรับว่าเกมที่มันมีความรุนแรงมันก็มีแต่เกมที่มันสร้างสรรค์มันก็มีเหมือนกันจริงไหมครับอาจารย์ที่ผมมักจะได้ยินเพื่อนพูดตลอดว่าเนี่ยฉันฝึกภาษาอังกฤษจากการเล่นเกมฝึกการคิดฝึกการวางแผนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเกมผู้ผลิตเขาก็ออกแบบมาให้มันเพื่อความบันเทิงแหละขึ้นอยู่กับผู้เล่นอย่างเราถูกไหมครับอาจารย์ว่าเราจะดึงประโยชน์จากเกมออกมายังไงถูกไหมอาจารย์นี่ส่วนตัวภาษาอังกฤษที่ได้มาทุกวันนี้ก็จะเกมค่ะแสดงว่าเรียนมา12ปีไม่ได้เลยใช่ไหมต้องบอกว่าเพราะภาษาอังกฤษเราเรียนกันทุกปีอ่ะมันก็เรียนเรื่องเทนเรื่องอะไรกันเนาะแกรมม่าเลยครับแต่เนี้ยส่วนมากคำศัพท์อ่ะได้จากเกมตอนเด็กๆนี่ติดซิมซิตี้นั่งเปิดดิกเล่นเลยอาจารย์เล่นเหมือนผมสมัยมัธยมเลยแต่นี่เขาเปิดดิกอ่ะนี่คือเปิดดิกเล่นแล้วก็จดคำศัพท์ที่เอ้ยคำนี้เราไม่รู้แล้วจดไว้จนตอนนี้ก็ได้ไปทำงานต่างประเทศก็ต้องขอบคุณเกมเหมือนกันทีนี้ถามอาจารย์บ้างว่าอัพถามมีคำถามรัวมากเลยนะครับถามอาจารย์ว่าก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องด้านนี้โดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลเรื่องเกมโดยเฉพาะอาจารย์เรียนอะไรมาจนกว่าจะมาถึงก้าวมาเป็นอาจารย์ด้านเกมโดยเฉพาะเลยครับอาจารย์ก็จริงๆเรียนจบคณะออกแบบมัลติมีเดียที่ศิลปากรมาก็เป็นอยู่สายพวกทำกราฟิกทำพวกคอมพิวเตอร์อาร์ตแล้วก็พอดีชอบเล่นเกมมาเด็กก็เลยไปเริ่มทำงานบริษัทเกมก็เลยตอนแรกไปอยู่เอเชียซอฟต์มาสมัยแรกนาล็อกรุ่งเรืองครับแล้วล็อกรู้จักแบบทออะไรแล้วล็อกไม่ใช่ทอตอนแล้วล็อกไม่ใช่อันนั้นพี่โลกิเพิ่งจะสปอยกันดีไหมเดี๋ยวคนไม่ดูเขาจะโกรธเราอะไรกลับมาที่เรื่องเกมไม่สปอยดีกว่าก็คือทำงานอยู่เอเชียซอฟต์มาก่อนแล้วก็ได้ไปอยู่ NC True ไปดูเกมพอยต์แบงค์ครับพอดีตอนจังหวะนั้นคือเกมโทรศัพท์มือถือกำลังเข้ามาไทยทางผู้บริหารเขาเลยให้โอกาสว่าเฮ้ยคุณถนัดด้านนี้นะคุณลองดูไหมเกมโทรศัพท์เกมอะไรครับอาจารย์พอจะบอกก็ได้ไปดู SF Net ค่ะ SF Net Mobile SF ที่เล่นบนมือถือก็เป็นยุคบุกเบิกของเกมมือถือในไทยก็ได้ทำแต่ตอนมาแล้วก็โดนบริษัทต่างประเทศซื้อตัวไปอยู่มาเลเซียก็ได้ไปอยู่ทำงานมาเลเซียแล้วก็คราวนี้ก็เลยบินต่างประเทศยาวเลยไปอยู่มาเลเซียสิงคโปร์ไปอยู่จีนมาซึ่งการเรียนรู้ผ่านเกมนี่ยกตัวอย่างถ้าผมจะพูดเหมือนพวกซิมูเลเตอร์ที่เรื่องของการขับเครื่องบินอย่างขับรถไฟอะไรอย่างงี้ที่ในต่างประเทศก็มีในต่างประเทศเขาก็ใช้แบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ซึ่งถือว่ามันเป็นคือมันเป็นช่องทางการเรียนรู้อย่างหนึ่งถ้าผมสรุปพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าการเล่นเกมคือการเรียนรู้ครับอาจารย์แล้วจะเรียนรู้แบบไหนไม่ให้มันเกินขอบเขตไม่เกินขอบเขตอยู่ในลิมิตของเราครับอาจารย์ก็คืออย่างการเล่นเกมที่ต้องมีลิมิตอย่างหลักก็คือเราต้องรู้แล้วเราเล่นเพื่ออะไรครับเราหนึ่งต้องรู้ก่อนเลยว่าเล่นเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนเราเล่นเพื่อเราต้องการเรียนรู้อะไรจากเกมเราเล่นไปหรือถ้าเล่นเพื่อพักผ่อนก็จะเล่นอีกแบบนึงแล้วแต่บางคนอย่างที่ทำงานเล่นเพื่อทำงานคือเราจะเป็นต้องรู้ว่าเกมแต่ละเกมมีระบบอะไรยังไงบ้างเพื่อเอามาสอนอย่างเงี้ยเราต้องเล่นอีกแบบนึงมันก็จะต่างกับที่เล่นเพื่อความสนุกอีกแบบครับก็คือตั้งเลยอาจารย์ผมเพื่อให้เราวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันชัดขึ้นฮะอยากให้อาจารย์พูดถึงวงการ e-sport เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงครับว่าหน้าตาชัดๆของ e-sport มันแตกต่างจากกีฬาฟุตบอลมันแตกต่างจากแบดมินตันอะไรยังไงความจริง e-sport มันก็คือการแข่งขันกีฬาอย่างนึงเพียงแต่ว่าเราไม่ลงไปวิ่งในสนามครับแต่เราเล่นกันอยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งมันก็มีการออนไลน์ชนกันเจอกันแข่งด้วยกันมันก็เหมือนเราเล่นหมากรุก
ครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีกระดาษให้เราเห็นตรงหน้ามันมีแต่คอมพิวเตอร์เครื่องนึงที่เราเห็นเท่านั้นเองเหมือนกับเล่นโกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันเป็นอีสปอร์ตเนี่ยส่วนมากให้เราเห็นตอนนี้คือมันเป็นการแข่งขันแบบทีมครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องมีทีมงานทีมนักกีฬาคอยดูแลคอยวางแผนเป็นการสาคู่แข่งครับก็เอามาถึงมารวมกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกีฬาอย่างนึงที่โอเคมาถึงแม้ว่าอาจจะมันออกไปวิ่งไม่ต้องเหนื่อยเหงื่อแตกขนาดนั้นแต่เห็นว่าเห็นจริงก็เหงื่อตกกันเหมือนกันใช่ผมเห็นนั่งแอร์นั่งกันเครียดแต่เหงื่อแตกกันเลยต้องใช้ความคิดกันมากใช่เพราะว่าบางทีมันเป็นจังหวะแค่เสี้ยววินาทีครับถ้าเราการตอบสนองช้าเรายิงเขาไม่ทันเราก็เสียโอกาสในการสร้างคะแนนของเราแล้วครับเด็กก็ต้องแบบอย่างที่คณะก็มีนักกีฬาอีสปอร์ตหลายคนแต่ละคนนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่านอกเหนือเวลาซ้อมผมไม่อยากเล่นเกมเลยครับเพราะว่าเขาจักแบ่งเวลาแล้วว่าโอเคช่วงนี้วันนี้เขาซ้อม4ชั่วโมงเขาพักกี่ชั่วโมงแล้วเขาไปเที่ยวกี่ชั่วโมงวิธีการสอนนะครับอาจารย์คือมันไม่เหมือนแบบการสอนที่แบบอยู่ในห้องเรียนแล้วต้องมีหลักการมีกระดาษไว้บอร์ดอะไรเงี้ยอาจารย์สอนยังไงอาจารย์จะให้กันบ้านอะไรอีกครับสมมติกันบ้านอันนี้เราเล่นเอามีมา3ชั่วโมงไปหามาเอาคะแนนให้อาจารย์ดูอาจารย์จะทำยังไงครับปกติจะให้ทำเป็นรีเสิร์ชให้ไปหาข้อมูลมาว่าทีมมันดังระดับโลกแต่ละทีมเขามีวิธีการ manage ทีมเขายังไงหลักการไปดูวิธีการเขามาแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละทีมเปรียบเทียบกันเป็นยังไงครับเสร็จแล้วก็ไปสอบปฏิบัติจัดงานจริงของจริงแข่งจริงเลยอย่างเช่นแบบนักเรียนสอบไฟนอลบ่ายสามโมงที่ห้องนี้ไม่ใช่ไม่มีที่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมวันนั้นคือทั้งวันเราจะบุ๊กเวทีกลางของมหาลัยไว้ให้เลยคุณไปเซตกันมาคอมกี่เครื่องคนดูไงเก้าอี้คนดูใครเป็นพิธีเปิดพิธีปิดเซตทั้งหมดมาเลยแล้วอาจารย์จะวัดผลประเมินผลยังไงครับว่าดูว่าอันไหนมันโอเคอันโอเคถูกต้องได้คะแนนก็คือในการจัดงานอีเวนต์พวกนี้ครับมันมีปัญหาอยู่แล้วแหละอินเทอร์เน็ตไม่พอไฟดับเน็ตร่วงเกมเออร์เลอร์คนเล่นมาสายนักศึกษาในทีมนั้นจะต้องมาเน็ตทั้งหมดให้ได้คือจริงๆการเป็นการเรียนเป็นนักศึกษา e-sport ไม่ใช่หมายถึงว่าแค่เล่นอย่างเดียวไม่ได้เป็นผู้แข่งกันเดียวแต่คุณจะต้องจัดการงานภาพรวมของงานได้ด้วยถูกต้องเข้าใจภาพรวมทั้งหมดในการเป็นตั้งแต่เป็นนักกีฬาจนถึงผู้จัดงานและผมถามนิดนึงครับตอนนี้วงการของเมืองไทยโดยเฉพาะ e-sport พัฒนาไปถึงไหนนะตอนนี้ไม่ใช่พัฒนาการแถวประเวศไม่ใช่พัฒนาไปถึงไหนนะตอนนี้ในไทยก็กำลังเริ่มบรรจุเข้าโอลิมปิกเนาะเขาก็เห็นผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่เราก็เป็นเด็กๆแล้วก็รอลุ้นกันว่าเขาจะเอาเกมไหนเข้าบ้างคือมันก็ไม่ใช่แค่ว่าฉันจะเล่นเกมนี้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องดูเทรนด์โลกด้วยว่าตอนนี้กีฬาเกมไหนเขากำลังฮิตกันเกมไหนมีการแข่งขันมีลีกมีอะไรซัพพอร์ตการฝึกของเราก็คือต้องดูต่อเนื่องไปของไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือหลักๆก็มีของพวกเกมพวกมุนตะกูลโมบ้าที่กับเกมพวกแนว FPS ทั้งหลายแหละที่กำลังมีการแข่งขันสูงอยู่ซึ่งถ้าคุณอยากเล่นเป็นนักกีฬาก็เกมอันนี้ก็ค่อนข้างมาแรงครับพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของพัฒนาการของเกมนะแล้วเด็กไทยครับอาจารย์เราไปไกลถึงขนาดไหนแล้วฮะระดับโลกได้หรือยังฮะเด็กของอาจารย์ด้วยครับถ้าเอาเด็กที่สอนอยู่ครับเพิ่งโดนจีนซื้อตัวไปคนนึงว้าเขาซื้อไปละเขาซื้อไปกี่บาทก็หลายร้อยล้านอยู่แบบเป็นต่อปีเราลาออกจากพิธีกรก็คืออันนั้นคือเขาเล่นมันแต่สมัยอยู่ม.ปลายจนขึ้นอยู่มหาลัยเขายังเล่นต่อเนื่องแล้วเขามีการซ้อมมีการแบ่งเวลาจนตอนนี้ฝีมือเขาค่อนข้างเข้าตากรรมการก็เลยทางบริษัทที่จีนที่เขาเล็งเห็นศักยภาพของเด็กคนนี้เขาก็เลยขอซื้อตัวไปอยู่ทีมเขาที่จีนเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือไปเรียนที่นู่นเลยเหรอก็บินไปบินกลับว้าวเห็นไหมอนาคตไกลจริงๆแต่ว่าโอเคเราต้องยืนยันก่อนว่าไม่ใช่เด็กทุกคนเราต้องพิสูจน์ตัวเราให้ได้ว่าเรามีความสามารถในระดับที่คนในสากลจะต้องยอมรับในตัวเราถูกไหมครับอาจารย์อ่ะสุดท้ายครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้อาจารย์พูดไปและเรื่องของวินัยเรื่องของการควบคุมสุดท้ายอาจารย์ฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนกับการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรือคนที่มีความคิดที่อยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตให้เป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์มีความรับผิดชอบและก็เหมาะควรกับการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตของเมืองไทยครับคือถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจในวงการอีสปอร์ตและอยากเป็นนักกีฬาด้านนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตเราเองให้ได้ก่อนครับต้องทำให้ผู้ปกครองมีความไว้วางใจว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้เราmanageเวลาตัวเองเป็นการเรียนเราไม่เสียนะการบ้านเรายังช่วยอยู่ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเรายังรักกันดีแล้วเราก็แบ่งเวลาส่วนนึงไปซ้อมกับเพื่อนๆในการเล่นเกมเพื่อให้บาลานซ์ของชีวิตมันเหมาะสมแล้วก็พอผู้ใหญ่เริ่มยอมรับเราแล้วคราวนี้แหละเราก็จะมีเวลาในการซ้อมมากขึ้นเราจะเริ่มพอผู้ใหญ่เริ่มรักเขาจะไปส่งเราไปซ้อมบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็คือเขาค่อยสเต็ปไปสเต็ปไปค่อยๆทีละขั้นครับนี่นะครับก็เป็นคุณสมบัติแล้วก็เป็นกระบวนการนะครับในการที่จะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอย่างมีคุณธรรมครับพูดให้มันสอดคล้องกับรายการเอาละครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ธีรวีอัมพันธ์สิรินะครับอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ื่องราวแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกแหมแค่เมื่อกี้ก็แหมนี่ก็แหมแล้วเรื่องราวมันน่าก็มันประทับใจมันก็ต้องแหมมันก็ต้องแบบตื่นตาตื่นใจโอ้โหเปิดรายการขึ้นมาอย่างนี้เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่เอาใหม่นะหนึ่งสองครับแหมเรื่องราวเห็นไหมดูดีครับเรื่องราวอาจารย์ที่วันนี้พูดนะครับเรื่องของ e-sport นะครับก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะมีความฝันเป็นนักกีฬา e-sport แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ได้เน้นย้ำนะครับแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อยครั้งนะครับก็คือเรื่องของความรับผิดชอบนั่นเองครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่น้องๆทุกคนก็ล้วนแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบเรามีหน้าที่เป็นนักเรียนเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราเป็นนักกีฬา e-sport เราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นนักกีฬา e-sport การจัดการตนเองการจัดการเวลาดูแลสุขภาพการเป็นนักกีฬาอย่าคิดว่าแค่การนั่งแข่งกันทางคอมพิวเตอร์และเราไม่จำเป็นจะต้องใช้หรือดูแลร่างกายอะไรแต่ว่าทุกอย่างดูแล้วแต่ส่งผลทำให้การเป็นนักกีฬา e-sport นั้นประสบความสำเร็จนั่นเองครับเอาละครับเรื่องราวของกล้าทำดีนะครับก็ไม่ได้หมดลงเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีสกู๊ปพิเศษนะครับจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของการสร้างพื้นที่คุณธรรมครับจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยครับบ้านซึ่งเราร่วมกับสาธารณสุขหมู่บ้านไปตรวจเจอสารพิษกันเยอะแหล่งผักดันตรงนี้แหละที่มาเกิดผักปลอดสารพิษของเราอะแปลงผักที่เราทำกันอยู่นี้ก็ได้เริ่มจากท่านนายกสมนึกแล้วก็ท่านสจ.ประกรณ์ของพิเศษท่านได้มาแนะนำจากจนผมทำตอนแรกก็ผมก็ไม่คิดว่าจะทำกันได้เพราะว่าต่างคนต่างไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ผมมาทำก็แล้วผมมาทำแล้วทุกคนเริ่มเข้าใจพอมาปีแรกก็ยังล้มลุกคลานมาปีที่2ปีที่3คนเริ่มเข้าใจกันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เข้ามาอบรมวิธีการทำปุ๋ยหมักยาหมักคนในกลุ่มนี้ทำคนหนึ่งก็ทำแค่งานเดียว1งานก็มี5ร่องทุกคนทำเหมือนกันแต่ว่าทุกคนได้ทำร่องหนึ่งก็ทำ2อย่าง3อย่างคือทำละทำสลับเรื่อยเพื่อให้มีผักนี่ออกจำหน่ายได้ทุกวันคือใหม่ๆผักถูกปีกคืนหลายห้องแอร์เราไม่มีห้องเย็นเราไม่มีห้องแอร์มีแค่ห้องแอร์มันก็รักษาผักไว้ไม่ได้2วันถึงจะนำส่งได้ตอนนี้พอส่งไปแล้วรถไม่ได้ปรับไม่เย็นพออีกของท่านเสานี่ก็ส่งเข้าที่โรงแพทย์แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไปขายที่โรงพยาบาลพุทธโรงพยาบาลพุทธจันทร์พุทธศุกร์แล้วตอนนี้ก็โรงพยาบาลมรกรรมพฤหัสกับวันอังคารแล้วพอมาทำกันแล้วทุกคนก็ดีใจที่ว่าทำตรงนี้แล้วมีเป็นรายได้เสริมของครอบครัวทางครอบครัวก็มีรายจ่ายได้ทุกวันมีเงินเข้าทุกวันอย่างที่ได้นี่ก็วันหนึ่งก็เกือบพันบางวันก็พันกว่าทุกคนก็ดีใจเพราะมีรายได้เสริมตรงนี้ตอนนี้ผมว่าแต่ละกลุ่มแต่อะไรกระตือรือร้นหมู่หนึ่งเร่งแล้วเร่งอีกเนี่ยเพิ่งไปทำเนี่ยตอนนี้เรากำลังวางแป๊บวางให้เราจัดที่ไว้ให้หมดละจัดสรรที่ไว้ให้หมดละไถเถยทำแปลงทำอะไรไว้ให้หมดละช่วงเนี่ยช่วงตั้งแต่3โมง4โมงเย็นรู้สึกว่าคนจะมาที่นี่กันเยอะเขาจะมาดูพวกผมทำกันมาก็นั่งคุยกันมาดูกันแล้วตอนนี้ทำในหมู่บ้านเขาก็ทำเหมือนกันที่นี่ทำตามที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นแปลงต้นแบบความซื่อสัตย์ของเกษตรกรที่จะอยู่ได้มั่นคงอะนะเกษตรพอเพียงเนี่ยมันทำได้หลายอย่างตามรอยพ่อจริงๆอะนะชีวิตนี้เราไม่จนเราอยู่ได้ผมก็จะมาบอกทุกคนว่าห้ามใช้ยาห้ามใช้สารเคมีอันนั้นแหละคือหัวใจของเราเราต้องทำจริงแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยไว้วางใจเราต้องทำตรงนี้ต้องให้เขาเชื่อมั่นของเรา
ก่อนจบรายการกล้าทำดีเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆประชาสัมพันธ์มาอีกด้วยนะครับของการเคหะแห่งชาติเองครับชวนเพื่อนๆนะฮะหรือครอบครัวใครที่สนใจรักออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายนะครับไปปั่นจักรยานนะครับเพื่อโรงพยาบาลชะอำกันนะครับติดตามรายละเอียดนะครับได้ตามที่อยู่ขึ้นด้านล่างนี้เลยใครสนใจจริงๆไม่ต้องเป็นนักกีฬาครับปั่นจักรยานก็ได้นะใครก็แล้วแต่ที่มีความชื่นชอบในการปั่นจักรยานไปช่วยกันกับที่โรงพยาบาลชะอำนั่นเองครับเอาละครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำสวยๆบรรยากาศเก๋ๆนี่แบบว่าบิวตี้น่ารักมูมิคิคุอโนเนะนิดนึงนึกอยู่ว่าถ่ายทำรายการบ้านและครอบครัวครอบครัวบ้านและเด็กอะไรนะครับขอขอบคุณนะครับสถานที่นะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับคลอง5นะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับผมที่วันนี้ให้สถานที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำให้กับพวกเราครับเอาละครับรายการกล้าทำดีนะครับก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกับพวกเรากันใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา4 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งทางสถานีโทรทัศน์ทีเรน2วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ